ยาลัยเทคนิคนครปฐมจังหวัดนครปฐมจัดตั้งชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาขึ้นตั้งแต่ปี2553โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขาจังหวัดนครปฐมทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนเรื่องการใช้รถใช้ถนนโรงเรียนอยู่ในเขตเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นตลอดเวลาโดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้การจัดสภาพแวดล้อมติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจรรวมทั้งกำหนดให้เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100% และกิจกรรมรณรงค์ทั้งในและนอกห้องเรียนที่เน้นให้นักเรียนได้คิดและทำก็มีในส่วนของเรื่องรณรงค์การสวมหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัย 100% นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในเรื่องของการขับขี่อย่างถูกต้องนะครับตามกฎจราจรขณะเดียวกันยังได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยรวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเทศกาลพร้อมให้บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรีตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบ10ปีโรงเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ขยายไปยังโรงเรียนเครือข่ายและชุมชนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องจนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนได้ช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับมีไม่ถึง5รายนะครับในปีการศึกษาที่ผ่านมาทุกคนจะปลอดภัยจากโควิด-19 ออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารมีประโยชน์ปรุงสุขป้องกันตัวเองสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างจากผู้อื่นไม่น้อยกว่า2เมตรด้วยความห่วงใยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด